เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดวันเลือกตั้ง62นับถอยหลังอีก1ชั่วโมงก่อนปิดหีบเลือกตั้งโดยกกต.แถลงล่าสุดพบฉีกบัตรเลือกตั้งแล้วกว่า10รายขณะโคราชฝนตกเป็นอุปสรรคเล็กน้อยขณะอุบลราชธานีมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีชื่อซ้ำกันลงคะแนนแทนกันคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะท่านตำรวจเอกธรงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงข่าวถึงภาพรวมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงบ่ายวันนี้ว่าขณะนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในจังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนตกแต่การเลือกตั้งก็ยังสามารถดำเนินการได้ส่วนเรื่องร้องเรียนต่างๆพบว่ามีการฉีกบัตรเลือกตั้ง10รายคือจังหวัดลำพูนสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยายะโสธรเชียงใหม่ตากกรุงเทพปทุมธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดอ่างทองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและบุคคลที่อยู่ในอาการเมาทั้งยังมีการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่จังหวัดชลบุรีรวมจำนวนการร้องเรียนที่ส่งเรื่องมายังสำนักงานกกต.จังหวัดและส่วนกลางทั้งหมด157เรื่องมี140สำนวนซึ่งกระบวนการขั้นตอนต้องมีการสอบว่ามีมูลหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนทั้งนี้ยังมีเรื่องของการแจกเงินซื้อเสียงทั้งหมด57คดีพร้อมกันนี้พันตำรวจเอกจรุงวิทย์กล่าวว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีชื่อซ้ำกันและมีการลงคะแนนแทนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยังเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ก่อนเวลา 17:00 น.โดยไปใช้สิทธิ์ให้ถูกเขตเลือกตั้งพร้อมนำบัตรแสดงตัวที่ออกโดยทางราชการมีรูปติดและเลข13หลักแม้ว่าบัตรนั้นจะหมดอายุแล้วก็สามารถนำไปเป็นหลักฐานการเลือกตั้งได้ณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะขณะที่ประธานกกต.จังหวัดเชียงใหม่ระบุเหตุฉีกบัตรเลือกตั้งที่อำเภอสารพีเนื่องจากเข้าใจว่าต้องเก็บต้นขั้วไว้กับตัวส่วนหนึ่งจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการจับกุมตัวนายมูลเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่3หมู่ที่3ตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหากระทำด้วยการประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายให้เป็นบัตรเสียหรือฉีกบัตรเลือกตั้งจากการสอบสวนนายมูลให้การยอมรับว่าได้ทำการฉีกบัตรเลือกตั้งจริงซึ่งเข้าใจว่าต้องฉีกบัตรเลือกตั้งครึ่งหนึ่งหย่อนลงไปในหีบบัตรเลือกตั้งและอีกส่วนหนึ่งเป็นต้นขั้วที่ต้องเก็บไว้ด้านนายเกรียงไกรพานดอกไม้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ79ปีสาเหตุที่ฉีกบัตรเลือกตั้งเนื่องจากเข้าใจว่าต้องเก็บต้นขั้วไว้กับตัวส่วนหนึ่งจึงฉีกเก็บไว้ทำให้ขาดเจตนาในการกระทำความผิดอย่างไรก็ตามนายอำเภอรวมทั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายคือส่งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาต่อไปภูมิธรรมและชูศักดิ์เข้าพรรคเพื่อไทยแล้วรอลุ้นผลการเลือกตั้งขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์จะเข้ามาก่อนปิดหีบและแถลงขอบคุณประชาชนคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะบรรยากาศที่ทำการพรรคเพื่อไทยขณะนี้เต็มไปด้วยสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศที่มาเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวและท่าทีของแกนนำพรรครวมถึงมีกองเชียร์ผู้สนับสนุนในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางส่วนที่มาปักหลักบริเวณด้านหน้าพรรคเพื่อรอให้กำลังใจทำให้บรรยากาศของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่างคึกคักนอกจากนี้ยังมีสมาชิกพรรคบางส่วนทยอยเดินทางเข้ามาหลังจากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตของตนเองเช่นนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายชูศักดิ์ศิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยทั้งนี้ในเวลา 16:00 น.แกนนำพรรคเพื่อไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะเข้ามาประจำการที่พรรคเพื่อไทยเพื่อเกาะติดผลการเลือกตั้งนอกจากนี้หลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.จะมีการแถลงข่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้พรรคเพื่อไทยและจะแถลงข่าวอีกครั้งหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการอัลราชลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากที่ทำการพรรคเพื่อไทยค่ะจบการเสนอข่าว 16:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN